่อเนื่องมาดูกรณีของธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับซึ่งล่าสุดทางกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหงก็ออกมายอมรับนะครับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากประเด็นที่เกิดขึ้นต่อราคาหุ้นหรือมูลค่าหุ้นนะฮะที่ทางรามคำแหงนั้นถือครองธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปอยู่รามคำแหงเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะในสัดส่วน 24.59% ครับฉะนั้นเนี่ยยิ่งเกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนบุรีมากเท่าไหร่ครับรามคำแหงก็จะต้องรับรู้นะฮะแรงสั่นสะเทือนตรงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็ตามประเด็นที่เรานำเสนอกันไปเมื่อวานนี้นะฮะถึงการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับครอบครัววนาสินที่ถือครองหุ้นธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยรวมกันอยู่ทั้งสิ้นประมาณ184ล้านหุ้นครับจากทั้งหมดเนี่ย800กว่าล้านหุ้นนะฮะแต่มันก็ต้องตัดส่วนที่ไม่ได้คิดเป็นโฟลดออกไปซึ่งก็มีไม่น้อยเนื่องจากว่า THG เนี่ยเขามีผู้ถือหุ้นอยู่ทั้งสิ้น23รายที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะตามคำนิยามก็คือถือเกินสัดส่วน 0.5% ขึ้นไปงั้นถ้าหักเหล่านี้ออกจากโฟลดเนี่ยสมมติบอกว่าโฟลดเหลืออยู่ที่ประมาณสัก550ล้านหุ้นนะฮะแต่มีก้อนของวนาสิน184ก็ตีกลมๆเกือบ200เนี่ยที่ถูกนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือถูกนำไปจำนำนะฮะเอาใบหุ้นไปขายฝากไว้เนี่ยเกิดเจ้าหนี้เขาพากันยึดบังคับแล้วก็ฟอร์สเซลหุ้นออกมาคำถามคือจะเอากี่ฟลอร์ จะเอากี่ฟลอร์ใช่นะเพราะหุ้นเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมหาศาลจริงๆนะตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังนะซึ่งทางรามคำแหงโดยคุณสุรบดวิสุทธิเมธากุลผู้อำนวยการบัญชีและการเงินผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของกลุ่มรามคำแหงก็ระบุนะครับว่าในส่วนของหุ้นจำนวน184ล้านหุ้นที่กลุ่มของหมอบุญวนาสินถืออยู่เนี่ยนะฮะหากว่ามีความเสี่ยงถูกฟอสเซลจากเจ้าหนี้แล้วก็หากว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในอนาคตเนี่ยตนยอมรับนะครับว่าจะมีผลกระทบต่อราคาและมูลค่าหุ้นที่รามคำแหงถืออยู่อย่างนี้แน่นอนในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งนะฮะแต่จะกระทบมากกระทบน้อยนั้นก็คงเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องเฝ้าติดตามแต่ก็แน่นอนว่าทางรามคำแหงเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับอันนี้นักข่าวเราก็ไปตั้งคำถามนะฝั่งของรามคำแหงไม่ใช่เขาพูดเองใช่ใช่นักข่าวเราถามว่าหากว่าถูกฟอสเซลออกมาจริงๆ184ล้านหุ้นตรงนี้ทำอย่างไรนะครับทาง CFO ของกลุ่มรามเขาก็ระบุว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันกระทบแน่นอนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในส่วนของทางกลุ่มของรามเองก็เรื่องของสัญญาเท่าพื้นที่ในแง่ของโรงพยาบาลในกลุ่มของรามคำแหงนะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลเรื่องของว่าเอ๊ะกลุ่มรามคำแหงเนี่ยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลเนี่ยไปเช่าที่ของหมอบุญหรือเปล่าอันนี้เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากหมอบุญเนี่ยเป็นที่รู้กันดีว่ามีครับที่ดินอยู่เป็นจำนวนมากครับนะฮะแต่ก็เข้าใจว่าที่ดินจำนวนมากเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะติดจำนองหมดแล้วนะเนี่ยแหละแต่ไอ้พอมันติดจำนองเนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสข่าวว่าเฮ้ยถ้าเกิดรามในเครือของรามนะที่ตั้งของโรงพยาบาลเขามีการไปเช่าใช้ที่ดินของหมอบุญที่ถูกเอาไปจำนองไว้เนี่ยเอ๊ะมันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าหากว่าเจ้าหนี้เขายึดบังคับขึ้นมาใช่นะครับก็ทางกลุ่มรามเขายืนยันชัดเจนว่าปัจจุบันในกลุ่มรามไม่ได้มีสินทรัพย์หรือโรงพยาบาลในเครือที่มีการเช่าที่ดินของหมอบุญแต่อย่างใดนะครับเพราะที่ผ่านมาก็มีการเข้าไปลงทุนใน THG ในแง่ของลักษณะของการซีเนจี้หรือว่าการลงทุนในระยะยาวนั่นเองนะฮะก็อันนี้เป็นอีกประเด็นที่มีความชัดเจนมาจากกลุ่มของรามคำแหงนะครับนะฮะมันมีเพิ่มเติมไหมครับคุณวราฮะในกลุ่มของรามคำแหงเนี่ยเขาจะมีผู้ถือหุ้นของรามคำแหงเหมือนกันที่เขาก็กังวลเหมือนกันนะคุณวรา
เรื่องว่าถ้าหากว่ากรณีของ TSG เนี่ยกรณีของหมอบุญหุ้นในกลุ่มของคุณหมอบุญที่อาจจะถูกฟอร์สเซลออกมาเนี่ยแน่นอนกระทบโดยตรงก็คือรามคำแหงในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ก็จะมีกลุ่มผู้ถือหุ้นของรามคำแหงเขาก็มีความกังวลเช่นเดียวกันว่ามันจะเป็นต่อเป็นการโดมิโนมาถึงในแง่ของผู้ถือหุ้นของทางของรามคำแหงไปด้วยอย่างกรณีของคุณณทินีนะครับชำนาญกิจโกศลนะครับหัวหน้าฝ่ายนักทุนสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลวิภาวดีอันนี้โรงพยาบาลวิภาวดีเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ4ของโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับก็ถืออยู่ประมาณสัก 6.28% ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าทางโรงพยาบาลวิภาวดีเนี่ยไม่มีความกังวลหากว่าหุ้น THG ที่หมอบุญจะถูกนำไปที่หมอบุญจะถูกเจ้าหนี้ฟอร์สเซลแล้วก็อาจจะทำให้มูลค่าการลงทุนของรามคำแหงลดลงนะฮะเนื่องจากว่าต้นทุนของวิภาวดีที่ไปลงทุนในตัวรามคำแหงเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับต่ำก็คือซื้อมาได้ถูกนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการบันทึกมูลค่าทางบัญชีรวมทั้งกลุ่มวิภาวดีกับกลุ่มรามคำแหงเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันหรือว่าทำธุรกิจร่วมกันอยู่แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อันนี้ในมุมหนึ่งของผู้ถือหุ้นของทางรามคำแหงนั่นก็คือกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดีนะว่าอาจจะยังไม่ได้กังวลมากณขณะนี้นะฮะนะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือกรณีของโรงพยาบาลราชธานีลิสซิ่งอันนี้เขาก็ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มของรามคำแหงอยู่นะฮะในโรงพยาบาลรามคำแหงนี่ประมาณสัก 1% กว่าๆทางหมอสุรินทร์ประสิทธิรันนะครับ MD ของทางตัวของ RJS เองนะก็บอกว่าไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับราคาหุ้นมากนักนะครับเนื่องจากว่ามีต้นทุนในรามคำแหงเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะต่ำนะฮะเมื่อเทียบกับราคาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าตัวของ THG มีการปรับตัวลดลงนะฮะหากเกิดฟอร์เซลจริงรามคำแหงอาจจะมีการปรับตัวลงแต่ว่าอาจจะไม่มีผลกระทบมาถึงตัวของ RJH นะครับเนื่องจากว่าเขามีต้นทุนที่ต่ำกว่านี้ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับก็คือเป็นความเห็นเดียวกันกับกลุ่มวิภาวดีนั่นแหละใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับใช่ฮะก็ไม่ได้กังวลเนื่องจากว่าต้นทุนถูกใช่นะครับโอเคก็ตามนั้นรายงานล่าสุดนะฮะมีผู้เสียหายอีกหนึ่งท่านที่ได้ติดต่อเข้ามายังข่าวหุ้นธุรกิจครับว่าได้มีการรับขายฝากใบหุ้นของนายแพทย์บุญวนาสินเป็นใบหุ้น THG เนี่ยแหละครับมูลค่าหรือว่ามูลหนี้เนี่ยอยู่ที่25ล้านบาทนะฮะล่าสุดก็ได้มีการไปแจ้งความไว้ที่สน.ห้วยขวางแล้วเช่นกันนะฮะเนื่องจากว่ามีการผิดนัดชำระหนี้โดยมีการชำระเช็คเด้งให้กับเจ้าหนี้ครับอันนี้เข้ามาเมื่อวานช่วงเย็นผู้เสียหายท่านนี้ระบุว่าได้รับการทาบทามติดต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะเพราะเนื่องจากเขาเป็นลูกค้าดาโอใช่หมอบุญเนี่ยก็ไปใช้บริการดาโอในเรื่องของการขายฝากใบหุ้น อันนี้เดี๋ยวเคลียร์กันให้ชัดนะต้องบอกไว้ก่อนว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่จะมีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหรือไม่ได้มีประเด็นว่าไปร่วมกันกระทำการใดๆกับกลุ่มของหมอบุญนะคือต้องเอากันแฟร์ๆว่าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยครับบริบทของเขาก็คือการเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ก็ที่เราเรียกกันติดปากว่าโบรกเกอร์ใช่ฉะนั้นทุกมิติที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะมันคือธุรกิจของโบรกเกอร์อยู่แล้วใช่ฉะนั้นไอการรับขายฝากใบหุ้นครับนะหรือกระทั่งว่ามีคนมาฝากขายใบหุ้นแล้วบริษัทหลักทรัพย์ก็คือโบรกเกอร์เนี่ยเขามาติดต่อหาผู้ซื้อนั่นเป็นการทำธุรกิจโดยปกติฉะนั้นอย่าไปมองว่าเฮ้ยดาโอพาคนไปตายหรือก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวบริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ดนะฮะที่ว่ามีมูลหนี้อยู่ประมาณสัก1,000 ล้านเศษคือคิงส์ฟอร์ดเนี่ยไม่ได้ไปรับจำนำเองแต่คิงส์ฟอร์ดมีลูกค้าที่อยากจะทำธุรกรรมนี้อยากจะปล่อยกู้ใช่ไหมฮะมันก็เป็นเรื่องของ willing lender ก็คือเขาก็อยากจะปล่อยโดยสมัครใจก็รับรู้ในเรื่องของความเสี่ยงนะฮะคือลักษณะเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเวลาผู้จะกู้เนี่ยก็
เดินไปที่โบรกเกอร์ก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากจะขายฝากใบหุ้นมีใบหุ้นอยู่แล้วอยากจะจำนำอยากจะเอาเงินมาหมุนฮะอ่ะโบรกเกอร์เขาก็ทำหน้าที่เขาเขาก็ดำเนินการไปนำเสนอลูกค้าดูว่ามีโปรดักต์นี้มีสัญญาแบบนี้เอาไหมลูกหนี้เป็นคนนี้ให้ดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้นะจะขอกู้เท่านี้แล้วเอาหุ้นมาวางเป็นหลักประกันคิดเป็นมูลค่าเท่านั้นเท่านี้อย่างที่บอกไอ้ปล่อยกู้แบบนี้ LTV มันจะอยู่ประมาณ 50% จะกู้100ต้องเอาหุ้น200มาวางกู้200เอาหุ้น400มาวางนะมันจะอยู่ประมาณนี้นะแต่ถ้าเจ้าหนี้ชื่อชั้นดีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหุ้นที่มีสถานะทางการเงินแข็งแรงมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีราคาหุ้นมีเสถียรภาพตรงนั้น LTV มันอาจจะได้มากขึ้นกว่าเดิมนะเช่นกู้70เอาหุ้นมาวาง100ครับนะกู้140เอาหุ้นมาวาง200อะไรประมาณนี้นะฮะฉะนั้นผมว่าเอากันแฟร์ๆนี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับโบรกเกอร์เขาด้วยเพราะเขาเป็นแค่ตัวกลางแต่เท่าที่เราพูดคุยมานะฮะผู้เสียหายเนี่ยก็เข้าใจประเด็นตรงนี้เป็นอย่างดีนะแต่ทุกคนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่นายแพทย์บุญวนาสินครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้รับการร้องเรียนมามีรายการ10ล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมรอสรุปอยู่เนี่ยมี10ล้านเมื่อวานมี25ล้านก็ถือเป็นระดับ high net worth นะใช่ถ้าดู2วันเนี่ยถ้าดูตามตัวเลขเนี่ย35ล้านนะ2ราย35ล้านนะครับแต่ที่น่าเศร้าใจเนี่ย คือผู้ที่รับเรื่องเนี่ยก็คือยังไม่เคยพบกับผู้เสียหายนะแต่เขาก็บอกว่าฟังดูรู้เลยเป็นผู้สูงอายุใช่เป็นผู้สูงอายุใช่ใช่นะครับอ้าวก็หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราก็คงจะหยิบจับมารายงานให้ทราบกันต่อไป